ตอนนี้เราก็อยู่กับเคสไลโปฟิลลิ่งนะคะกับคุณหมอนกนะคะโดยการนำเอาไขมันของตัวเองมาเติมเต็มบนใบหน้านะคะคุณหมอครับ